วันนี้ชัยชนะเดชเดโชนครศรีธรรมราชรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพูดถึงกรณีที่ชลนาถบอกว่าจะมียุบสภา24ธันวาอ้างว่ารัฐบาลนั้นชิงความได้เปรียบนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเขาก็รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะมีขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมแต่ละพรรคก็เตรียมหมดทั้งคนและของแล้วก็นโยบายทีนี้ดูเหมือนว่าเพื่อไทยเนี่ยจะทำตัวเป็นแผ่นเสียงตกร่องเสียเองพอเรียกร้องให้ยุบสภามาตลอดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ย3เดือนแรกเป็นรัฐบาลก็ยุบแล้วเรียกร้องจริงถ้าลองย้อนกลับไปนะครับ6เดือนแรกเลยอย่าว่า3เดือนเลย6เดือนแรกของการตั้งรัฐบาลเขาบอกอีไม่นานอยู่ไม่ไหวหรอกยุบนะคะทีนี้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยชลนาถก็ฉวยโอกาสเอาเงื่อนไขรัฐธรรมนูญมาตรา97วงเล็บ3ที่บอกว่าถ้าสภาครบวาระถ้าสภานะถ้าสภาครบวาระผู้สมัครเนี่ยต้องสังกัดพรรคนั้นๆไม่น้อยกว่า90วันคุณชัยชนะบอกว่าชลนาถเนี่ยทึกทักสร้างกระแสเลยบอกว่านับวันเดือนปีแล้วเนี่ยมันน่าจะ24ธันวาคมรัฐบาลจะได้เปรียบในการเลือกตั้งเขามองว่าชลนาถเป็นท่าทีสยบอาการเลือดไหลของเพื่อไทยแล้วทุกพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลต่างยืนยันว่าจะทำงานจนกว่าจะครบวาระเพราะรัฐบาลมีงานสำคัญที่ต้องทำงานมากเช่นเอเปกบ้างละเช่นการฟื้นฟูประเทศหลังโควิดบ้างละเช่นการช่วยเหลือฟื้นฟูพี่น้องประชาชนหลังประสบอุทกภัยบ้างละสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศบ้างละไหนจะเรื่องฝุ่นละอองในฤดูหนาวนี่อีกมีงานทำเยอะมากมีตารางการทำงานให้เห็นเด่นชัดชลนาถก็รู้ดีว่างานในสภาก็กำลังมีร่างกฎหมายที่กำลังให้สมาชิกพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในสมัยประชุมสุดท้ายก่อนที่สมาชิกสภาจะสิ้นสุด23มีนา66มันก็จะมีร่างภาษีสรรพสามิตหรือพรบสุราก้าวหน้ามีกัญชากัญชงนะคะก็เลยเห็นว่าชลนาถเนี่ยเลิกลากเพราะว่าจะออกมาสยบอาการเลือดไหลขอให้มองเรื่องอย่างความเป็นจริงว่าตอนนี้มันมีปฏิทินการทำงานที่สภาและที่รัฐบาลกระทรวงต่างๆดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นการปูดเรื่องยุบสภา24ธันวาคมมันไม่มีอะไรเลยนอกจากชลนาถเลิกลากเพราะเลือดไหลนะคะรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นสำคัญที่สื่อก็ได้สัมภาษณ์นะครับว่าปมเรื่องของการยุบสภานี่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะมีรัฐมนตรีตอนนี้2คนเนี่ยนะที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อคนแรกเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐนะครับก็บอกว่าตนเองนี่ยังไม่เคยได้ยินเลยปมเรื่องของการยุบสภาต่างๆที่มีการออกมาพูดกันว่อนกันทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนจะยุบสภาหรือไม่ยุบสภาเนี่ยมันเป็นการคาดเดาเชิงการเมืองโดยเฉพาะวันที่24ธันวาคมนะมุมมองเนี่ยยังไงซะสภาผู้แทนราษฎรยังทำงานได้อีก4เดือนอ่ะลองไปฟังเสียงคุณสมศักดิ์นะครับเรื่องของการยุบสภาเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะครับเพราะว่าบุคคลอื่นพูดในเรื่องของการยุบสภาเนี่ยก็เป็นการคาดเดาเป็นการคาดเดาอาจจะเป็นเชิงการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากจะเรียนสักนิดนึงสภาเนี่ยทำงานได้อีกประมาณ4เดือน4เดือนถ้าเรามองดูกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยถ้าเราต้องการประโยชน์จากกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาเนี่ยพยายามทำกฎหมายให้จบในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้กฎหมายไปค้างอยู่ในวุฒิสภาเนี่ยกฎหมายจะไม่เสียหายหรือใช้คำว่ากฎหมายยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายนะครับแต่ว่าถ้ากฎหมายมันค้างอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาหมดวาระหรือยุบสภาเนี่ยกฎหมายนั้นจะเสียหายนะครับจะเสียหายแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่มันเสียเวลามากมายนะครับคุณสมศักดิ์ก็ยังกล่าวต่อนะครับบอกว่าการยุบสภาต่างๆเนี่ยนะถ้าจะถามนี่อย่าไปถามคนอื่นเลยเพราะคนที่สามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับยุบหรือไม่ยุบเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีครับเรื่องของยุบสภาผมยังคิดว่าในเรื่องนี้คนอื่นตอบไม่ได้นอกจากท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้มีอำนาจในการนำเสนอในเรื่องของการยุบสภานี้
ส่วนในระยะเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยก่อนจะถึงวันเดือนปีของ24หรืออะไรต่างๆเนี่ยในครม.ก็ยังสามารถทำงานได้เร่งรัดงานต่างๆในช่วงรอยต่อเนี่ยก็ต้องเร่งทำให้เร็วที่สุดอะไรที่มีค้างๆกว่าจะเลือกตั้งใหม่กว่าจะตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยใช้เวลาอีกหลายเดือนในช่วงนั้นมันจะเป็นเรื่องของ อะไรเขาเรียกว่าช่วงปลอดรัฐบาลหรือปลอดคนทำงานเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเสียโอกาสอยากให้ใช้เวลาตรงนี้ทำงานกันให้มากที่สุดเขาอาจจะนับ90วันนะครับถ้าหากว่ามีการเลือกตั้งเร็วหมดวาระ23มีนาถ้าหากว่าเลือกตั้งวันที่24ซึ่งอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับก็นับย้อนหลังเข้ามา90วันก็อาจจะตรงวันที่24ธันวาคมใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยคิดว่าถ้าหากว่ายุบสภาแล้วก็เลือกตั้งเร็วที่สุดเนี่ยมันควรจะต้องลาออกกัน90วันนะครับอาจจะลงวันที่24ธันวาคมตามที่เป็นคำถามดังกล่าวแต่กฎหมายเขาบอกว่ามันนับถึงวันเลือกตั้งนะไม่นับถึงวันหมดวาระก็วันเลือกตั้งมันยังไม่ได้กำหนดนะครับว่าอาจจะเป็นวันที่7หรือเป็นวันที่อะไรแต่เพียงเป็นการคาดเดาของผู้คนที่ทำหน้าที่เท่านั้นนะครับแล้วตอนต่อไม่ยังมีเวลาไปถึงไม่ผมไม่ทราบว่าจะเลือกตั้งวันไหนนะครับแต่ว่าถ้าเร็วที่สุดคือวันที่24มีนาคมนะครับถ้าเลือกตั้งเร็วสุดก็ย้อนหลังมา90วันดังที่เป็นตัวคำถามนะครับครับโดยสรุปก็มีแต่การคาดเดาเนี่ยนะฮะของคนเท่านั้นเองนี่คือคุณสมศักดิ์ลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณอนุชาบอกเรื่องนี้ไม่รู้สึกกังวลเลยเป็นเรื่องธรรมดามากเป็นธรรมดาทางการเมืองไม่งงเพราะเรื่องนี้มีปี่มีขลุ่ยและมีการประโคมข่าวมาตลอดจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติทางการเมืองส่วนโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือไม่เนี่ยนะฮะยืนยันว่าเกิดหรือไม่เกิดในช่วงนี้ต้องฟังคุณอนุชาแล้วครับไม่มีเลยนะครับผมยืนยันได้ว่าไม่มีนะครับในเรื่องนี้นะครับแล้วไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้มีข้อสงสัยหรือข้อระแวงนะครับในเรื่องของการยุบสภาแม้แต่น้อยนะครับเท่าที่ได้รับฟังจากท่านนายกมาเนี่ยท่านนายกก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างดีต่อไปมีอะไรพิเศษออกมาไหมครับนโยบายต่างๆอะไรเงี้ยครับปลายปีจะมีอะไรพิเศษออกมาเดี๋ยวต้องรอทางรัฐบาลอีกทีทีมงานรัฐบาลอีกทีนึงครับเมื่อช่วง 2-3 วันก็มีนโยบายใหม่ที่ทางพลังประชารัฐเขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับสื่อก็ไปถามต่อบอกว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐทางผู้บริหารของพรรคดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรแล้วคิดว่าออกมาในช่วงนี้จะมีระยะเวลาในการให้คณะทำงานได้ทำตามกำหนดหรือไม่อย่างไรคุณอนุชาก็ให้ประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะฮะทางทีมงานที่พักนะครับผู้บริหารที่พักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังทำอยู่อย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะทัมมิ่งต่างๆเนี่ยมันก็คงอยู่ที่คณะผู้บริหารที่ได้ทำงานอยู่แล้วงั้นเป็นทัมมิ่งอยู่แล้วนะครับคงไม่ได้มีอะไรน่าวิตกกังวลครับรัฐมนตรียังรักในส่วนของนโยบายของพรรคพลังประชารัฐไม่มีที่จะเปลี่ยนแปลงพรรคอื่นย้ายไปพรรคอื่นอะไรนะครับมั่นใจของกลุ่มสามมิตรนะคะอ๋อมั่นใจครับความมั่นใจมั่นใจครับนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีอะไรมากระทบในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเส้นล่าสุดเรื่องเงินบริจาคนี่มันจะกระทบมากผมว่าเรื่องเงินบริจาคเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับพรรคไหนอะไรอย่างไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้หรอกครับว่าที่มาที่ไปของเงินมาเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของการรับบริจาคเนี่ยนะครับก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบตามกฎหมายทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงสิ่งนี้ไม่ได้มีอะไรหนักใจนะครับคุณชวนกรีดไม่ได้ยางนะคะยับครับเขาพาดคุณชวนกรีดยับบอกคนตั้งพรรคใหม่เนี่ยล่าเหยื่อในประชาธิปัตย์มติชนพาดออกไปไม่รู้จะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะแต่ใช้คำว่าล่าเหยื่อวันนี้ที่รัฐสภาค่ะประธานชวนสัมภาษณ์ถึงกรณีอาจารย์ไตรรงค์และอาจารย์ไตรรงค์อันดับแรกเลยอาจารย์ไตรรงค์ลาออกจากประชาธิปัตย์ฟังจากปากคุณชวนว่าวันนี้คุณจุลินเคยพูดไปแล้วว่ามีคนตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนในพรรคไปฟังคุณชวนค่ะเป็น
ท่านหัวหน้าจุรินทร์พูดไปแล้วท่านมองว่าจะมีผลกระทบอะไรกับยังจะดูว่ามีใครออกอีกท่านขาฝั่งนี้ครับผมก็ยังจะดูว่ามีใครออกอีกท่านจุรินทร์ก็พูดไปแล้วว่ามันมีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเหยื่อโทษฮะล่าเพื่อนๆในพรรคเพราะมีคนมาบอกผมครับว่ามีคนที่ออกไปแล้วมาชวนออกไปจากพรรคเพื่อไปอยู่บางคนก็ออกบางคนก็ไม่ออกอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ว่าจะออกไปกี่คนจะเข้ามากี่คนคือคุณชวนนี่แทบจับไม่ได้เลยนะคะคุณจุลินเคยพูดไปแล้วว่ามีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วออกมาล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนๆในพรรคล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนๆในพรรคถามต่อไปว่าการที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกจากพรรคหลายคนกังวลหรือไม่ว่าอาจจะกระทบกับพรรคได้คุณชวนตอบค่ะผมก็ไม่อยากให้ใครออกครับแต่ละคนก็มีศักยภาพทั้งนั้นนะครับใครที่มาลาผมก็เตือนทุกคนว่าอย่าออกเลยเพราะว่าใครออกจากพรรคไปก็เท่าที่ดูมักจะมีปัญหาภายหลังทั้งนั้นแล้วก็ช่วงวิกฤตเวลาพรรคมีปัญหาไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักต้องยอมรับปัจจุบันเนี่ยพรรคก็ไม่โดดเด่นมากนักก็มันจะเป็นการวัดคนกันมันเป็นช่วงหนึ่งของธรรมชาติของการวัดความหนักแน่นมั่นคงของคนเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้คนที่มาบอกกล่าวผมเนี่ยผมก็จะบอกว่าทุกคนว่าไม่อยากให้ออกนะเพราะว่าทุกคนพักถือว่ามีคุณภาพที่ออกไปพักให้เป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนใหญ่นี้ได้เป็นรัฐมนตรีของพักซึ่งแต่อยู่พักอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นนั้นคนเหล่านี้ก็ถือว่าพักถือว่ามีศักยภาพพอออกไปพักก็สูญเสียคนที่มีศักยภาพไปแต่ว่าเรื่องความหนักแน่นของคนเนี่ยอันนี้ก็แตกต่างกันแล้วแต่ละคนจะมีความหนักแน่นพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคในยามรุ่งเรืองในยามตกต่ำอย่างไรเนี่ยอันนี้มันต่างกันไปก็เสียดายทุกคนที่ออกไปครับค่ะเมื่อถามว่าหากมีสมาชิกพรรคออกไปอีกมองว่าจะส่งผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรคุณชวนบอกว่าแน่นอนก็ต้องกระทบใครจะบอกว่าไม่กระทบนั้นไม่จริงแน่นอนมันกระทบนะฮะใครจะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่จริงอ่ะเพราะว่าไอ้การหาคนเข้ามาร่วมในพรรคการเมืองมันก็ไม่ใช่ของง่ายการที่ได้คนที่มีความมั่นคงเพราะบางทีเวลาไปทาบทามคนเนี่ยบางคนก็จะถามให้เท่าไหร่อย่างเนี้ยการที่เราได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในยุคสมัยนี้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นสมัยก่อนเรื่องอย่างนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่เขาพูดง่ายๆก็คือมันมีค่าตัวกันก็เลยทำให้เราการเมืองเราก็ผมก็เลยต้องย้ำเรื่องบ้านเมืองสุจริตบ่อยที่สภาทำเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ปัญหาเรื่องของเงินมาเป็นประเด็นที่ครอบงำการเมืองของเราทั้งหมดไม่ใช่ค่าตัวคนอยู่ที่ว่าราคาเท่าไหร่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเห็นไหมคะเป็นการให้สมาธิเรียบมากค่ะแต่รุนแรงมากค่ะคือเอาตั้งแต่แรกเลยนะคะมีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วเขาล่าเหยื่อเอาในพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละแล้วมาชวนกันให้ออกไปบางคนไปบางคนไม่ไปเรามีเวลาเรารอดูคนได้อีกไม่อยากให้ใครออกเพราะแต่ละคนก็ดีๆทั้งนั้นเวลาใครมาลาก็บอกว่าอย่าไปเลยใครที่ออกไปเท่าที่ดูมักจะมีปัญหาภายหลังทุกคนคือออกบอกแล้วอย่าไปพอออกไปปุ๊บก็มีปัญหาช่วงวิกฤตพรรคมีปัญหาพรรคจึงไม่ค่อยมีคนนิยมปัจจุบันพรรคไม่โดดเด่นมันเป็นการวัดคนคนนั้นเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติวัดความหนักแน่นความมั่นคงของคนและเราห้ามเขาไม่ได้ทุกคนที่มาบอกกล่าวก็จะบอกทุกคนว่าอย่าออกไปเลยทุกคนมีคุณภาพทั้งนั้นที่ออกไปส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีของพรรคไปอยู่พรรคอื่นจะเป็นได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ละคนพรรคก็ถือว่ามีศักยภาพพอออกไปพรรคก็สูญเสียคนมีศักยภาพแต่มันคือความหนักแน่นของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่ละคนจะร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคในยามรุ่งเรืองในยามตกต่ำอย่างไรก็ตามกันไปเสียดายทุกคนละที่ออกไปใครบอกไม่กระทบนั้นไม่จริงแต่การหาคนมาร่วมกับพรรคการเมืองก็ไม่ง่ายการได้คนที่มั่นคงก็ไม่ง่ายบางทีไปทาบทามคนนั้นคนนี้เขาก็ถามเรากลับมาว่าเท่าไหร่เฮ้ยมาคุณชวนเท่าไหร่การที่จะได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินในยุคสมัยนี้ยากเพราะสมัยก่อนไม่มี
แต่สมัยนี้มันเป็นเงื่อนไขหนึ่งคือเงินพูดง่ายๆคือมีค่าตัวต้องย้ำเรื่องบ้านเมืองสุจริตบ่อยๆไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงินมาประเด็นแปะมาเป็นประเด็นที่ครอบงำการเมืองทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าค่าตัวเท่าไหร่ไม่อยากเห็นอย่างนั้นประเด็นเลยนะล่าเหยื่อ2ไปทับถามใครเขาก็ว่าเรื่องเงิน3ตอนนี้มีเรื่องเงินเข้ามาครอบงำการเมืองและ4พรรคอยู่ในสภาพที่อยู่ในจุดๆนี้มันก็วัดเหมือนกันว่าคนของพรรคจะรักพรรคแค่ไหนจะมั่นคงหนักแน่นกับพรรคแค่ไหนล่าเหยื่อแล้วใช้เงินมาล่าเหยื่อนี่แหละค่ะคุณชวนหลีกภัยค่ะพูดจากรัฐสภาแต่ดังไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะตอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากใช้เงินล่าเหยื่อ